223เมื่อเฉลี่ยเนี่ยมันพลังงานมันนิดเดียวเมื่อเทียบกับที่ที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าคูณในนี้เข้าไป4เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ800กว่าวัตต์เพราะฉะนั้นเบิร์ดมองว่าไม่เฉลี่ยมองเต็มที่ที่ตกพลังงานที่ตกอยู่โลกจริงๆที่ประมาณ800 900กว่าต่อตารางเมตรไอ้พลังงานเฉลี่ยประมาณนี้คือค่าที่จะต้องแผ่กลับไปส่งกลับไปสู่อวกาศเพราะฉะนั้นถ้าโลกไม่มีบรรยากาศพลังงานขาเข้าต่อตารางเมตรคือพลังงานที่โลกต้องแผ่ออกในรูปของรังสีอินฟราเรดจากวัตถุดาวสาเหตุว่าทำไมอินฟราเรดเพราะว่าเราคิดว่าโลกต้องไม่ร้อนที่แน่เพราะฉะนั้นเราได้ S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A จะต้องมีค่าเท่ากับซิกมาไพซิกมา R T กำลัง4
ั้นเรามาคำนวณตัวนี้นิดนึงถ้าไม่มีบรรยากาศถ้าไม่มีบรรยากาศ P F T มันจะเท่ากับรูทที่4ของ S เลข4หนึ่งลบ A เลขสิบแม่เลยป่ะมันเป็นรากที่4ของเมื่อกี้คำนวณแล้ว S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A เนี่ย S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A มันประมาณ223ลำส่วน T เนี่ย 1,5,7 คูณ 10 กำลัง 6 8 ซิกมาอีกกว่าเปอร์ตารางเมตรเคลวินกำลัง 4 มันกลับเศษส่วนขึ้นมาในเคลวินกำลัง 4 พวกประเทศเขตหนาวเนี่ยเขา
กรีนเฮาส์มันทำงานยังไงคือมันจะเป็นบ้านที่สร้างจากกระจกเสร็จแล้วแสงแดดเนี่ยแสงซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นสามารถจะทะลุกระจกเข้าไปได้แต่เมื่อมันเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันเกิดการแผ่รังสีอินฟราเรดไอ้เจ้ากระจกเนี่ยมันจะกักรังสีอินฟราเรดไว้ไม่ให้ออก
รังสีขึ้นสั้นเลยโลกก็จะได้ดูดกลืนตรงนี้นะทีนี้ถ้าเดิมเนี่ยไม่มีอะไรโลกก็ต้องแผ่ปรับเข้าไป s ส่วน4คูณกับ1ลบ a เท่าเดิมแต่คราวนี้เรามีบรรยากาศเพราะนั้นสมมติก่อนอันนี้แบบเป็นลองง่ายๆถ้าอากาศไม่ดูดกลืนสีขึ้นสั้นเลยแต่ดูดกลืนขึ้นยาวเนี่ย 100% เลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าโลกเนี่ยแผ่รังสีกลับขึ้นไปด้วยอัตรา e เท่าไหร่ไม่รู้ e เท่าไหร่ไม่รู้แต่บรรยากาศเนี่ยดูด e ไปหมดเลยเคย e เนี่ยไม่ทะลุไปเลยแล้วบรรยากาศแผ่กลับด้วยอัตราโดยที่แบ่งไปว่าไปที่อากาศเป็น Q ส่วน2แล้วลงมาที่โลกเนี่ยเป็น Q ส่วน2ถ้าโลกแผ่รังสีในอัตรา T วัตต์ต่อตารางเมตรแล้วอากาศแล้วอากาศดูดไม่หมดแล้วแผ่กลับมาให้โลกเนี่ยแผ่กลับมาคิวโดยครึ่งหนึ่งออกไปสู่อวกาศอีกครึ่งหนึ่งกลับมาที่โลกเราได้ดีกิบแล้วโลกได้รับพลังงานเท่าไหร่ได้รับโดยตรงจากอวกาศเนี่ยคือ S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A ถูกไหมนะฮะโลกได้รับโดยตรงจากอวกาศคือ S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A แล้วขณะที่โลกได้รับจากบรรยากาศอีก Q ส่วน2เพราะฉะนั้นในสมดุลเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยอวกาศเนี่ยเสียทำตารางเนี่ยถ้าเรามองว่าเสียพลังงานเท่าไหร่แล้วได้รับพลังงานเท่าไหร่อวกาศเสียพลังงานเนี่ย S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A นะคือพลังงานที่มันเสียเข้ามามันลง S ส่วน4มันจะทอดกลับไป S ส่วน4คูณด้วย A มันนั้นเสียไป S ส่วน4คูณด้วย1ลบ A แต่ได้คืนจากโลกเนี่ยคือ Q ส่วน2อันนี้สมมตินะสมมติว่าบรรยากาศมันดูดกลืนจากโลกหมดเลยอากาศไม่ได้รับเสียพลังงานออกไปสู่บรรยากาศ Q คือเสียขึ้นไป Q ส่วน2ได้รับออกไป Q ส่วน2ได้รับเท่าไหร่ได้เอาทีจากโลกใช่ไหมอยู่ที่โลกพื้นโลกได้เท่าไหร่ได้รับมาจากไอตัวพื้นโลกเนี่ยได้รับมาจากไอตัวอวกาศเนี่ย Sส่วน4คูณด้วย1ลบ a ขนาดเดียวกันได้มาจากตัวบรรยากาศ
Q ส่วน2แล้วเสียในอาการ P ทั้งสองอันนี้มันต้องเท่ากันเพราะอยู่ในสภาพสมดุลไว้จะสังเกตนิดนึงสังเกตนิดนึงนะจะเห็นว่าจากเดิมเราไม่มีบรรยากาศอยู่เนี่ยไม่มีอากาศไม่มีไอ้ตรงช่องกลางโลกเนี่ยจะได้รับมา S คูณด้วย1ลบ A S ส4คูณด้วย1ลบ A แล้วก็ต้องแผ่กลับไปเท่ากันซึ่งอุณหภูมิจะน้อยแต่พอมีเรามีบรรยากาศมาเป็นตัวบล็อกคือดูดพลังงานเข้าไปแล้วปล่อยกลับมาในสัดส่วนครึ่งหนึ่งลงครึ่งหนึ่งขึ้นใช่ไหมฮะถ้าปล่อยกลับมาในสัดส่วนครึ่งลงครึ่งหนึ่งขึ้นบรรยากาศนั้นก็จะทำให้มันมีโลกในแผ่รังสีในอัตราสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแก้สมการนี้เราได้ว่า Q ส่วน2เนี่ยเท่ากับ S ส่วน4คูณด้วย1